สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำออดิโอสเปกตรัมอีกแล้วนะครับซึ่งออดิโอสเปกตรัมที่เราจะทำในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับโดยวันนี้เราจะทำในโปรแกรม After Effects นะครับจะทำยังไงไปดูกันเลยครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการทำออดิโอสเปกตรัมครั้งที่2นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถกลับไปดูแบบแรกได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ที่มุมนี้นะครับก็เพื่อนๆสามารถไปคลิกดูได้นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับจะเป็นการทำออดิโอสเปกตรัมอีก1รูปแบบนะครับก็จริงๆได้รับข้อความมาจากเพื่อนๆใน YouTube นะครับส่งลิงก์มาให้ผมทำวิธีสอนให้นะครับพอเพื่อนๆส่งมาผมเห็นว่ามันก็น่าลองทำดูนะครับผมก็เลยมาทำคลิปนี้ให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์กันได้นะครับแล้วก็สำหรับตัวอย่างของคลิปนี้ที่ทำเสร็จทั้งหมดทุกอย่างนะครับเพื่อนๆสามารถเลื่อนไปที่ระยะเวลานี้ได้นะครับก็คือท้ายคลิปนี่แหละผมจะเอางานที่ผมทำสำหรับคลิปนี้ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเอ็กพอร์ตรวมไว้อยู่ท้ายคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากเห็นงานที่ทำเสร็จทั้งหมดก่อนเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเลื่อนไปที่เวลานี้ได้นะครับหรือท้ายคลิปนี้นะครับเต็มเพลงเลยนะส่วนวิธีการทำก็มาลองดูกันเลยครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะเปิดคลิปที่เพื่อนๆใน YouTube เนี่ยส่งลิงก์มาให้ผมดูก่อนละกันว่าต้นฉบับเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนนะครับก็จะเป็นเพลงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้เพื่อนๆดูสักนิดนึงละกันครับก็จะประมาณนี้นะครับก็คือมีข้อความแล้วก็มีออดิโอสเปกตรัมเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับก็อาจจะมีเส้นๆขีดๆอย่างนี้อยู่บนข้อความของเรานะครับแล้วก็ข้อความเนี่ยกับไอตัวที่เราจะทำเนี่ยมันจะดูลอยๆนะครับแล้วก็แบ็กกราวด์เนี่ยมันก็จะดูมีความเคลื่อนไหวด้วยนะครับแล้วมันก็จะมีเกล็ดๆฟุ้งๆอยู่ตลอดเวลานะนี่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเพื่อนๆดูสังเกตอีกทีนึงนะแล้วเราก็ไปที่โปรแกรม After Effects ของเรานะครับก็ให้เพื่อนๆเปิดโปรแกรม After Effects มานะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆกด New Composition เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทำให้เสร็จจน export ออกมาเลยนะครับก็คือเดี๋ยวจะ export ออกมาเนี่ยแล้วให้มันเป็นไฟล์ MP4 นะครับก็คือโคเดกเป็น H.264 เลยนะครับก็มาสร้าง New Composition นะครับ Composition Name เดี๋ยวผมจะตั้งชื่อว่าอะไรดีตั้งชื่อว่าเทสไปก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรแล้วก็ส่วนสำคัญเนี่ยเพื่อนๆก็มาปรับตรงนี้ครับถ้าเกิดงานของเพื่อนๆเนี่ยจะต้องการขนาดไหนนะแล้วก็มาที่ duration นะครับตรงนี้ก็คือระยะเวลาของเพลงของเพื่อนๆนะคือเพื่อนๆเพลงเนี่ยความยาวเท่าไหร่เดี๋ยวผม cancel ออกก่อนนะเนี่ยผมลากเพลงเข้ามาไว้ในโปรเจกต์แล้วนะก็คือเพื่อนๆก็สามารถลากเข้ามาในนี้นะหรือจะ import จากตรงนี้ก็ได้นะนี่แล้วก็เพื่อนๆพอเอาเพลงเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือควรเอาเพลงเข้ามาก่อนเนี่ยมาดูระยะเวลาเนี่ยเพลงมันก็3 นาที 22นะ3 นาที 22 วิผมก็จะ new composition ขึ้นมาใหม่นะแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ว่า test ไปแล้วกันก็ตรง duration เนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะพิมพ์ไป3 นาที 23แล้วกันอ่ะก็คือตรงเนี้ยเกินได้นะครับนิดหน่อยแต่ไม่ควรจะน้อยกว่าเพลงนะครับแล้วก็กดโอเคไปเลยครับพอโอเคไปแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆครับเอาไฟล์รูปภาพมาสัก1 รูปนะที่จะมาเป็นแบ็กกราวด์นะครับก็ลากมาลงฝั่งนี้เลยนะครับพอลากมาแล้วเนี่ยไฟล์รูปเพื่อนๆอาจจะเล็กหรือใหญ่เนี่ยเพื่อนๆกดตรงที่รูปของเราเนี่ยแล้วกด S นะครับแล้วก็อาจจะปรับขยายได้อย่างนี้นะขยายไปอย่างนี้นะก็กด S นะครับกดตรงนี้แล้วกด S นะครับแล้วก็มาเลื่อนตรงนี้ได้เลยนะพอเราได้รูปภาพแบ็กกราวด์ของเราแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมาสร้างข้อความนะครับก็มากดตรงนี้ครับตรงรูปไอคอนตัว T ตรงนี้นะแล้วก็กดจิ้มตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เพื่อนๆต้องการนะครับผมจะพิมพ์ชื่อช่องผมแล้วกันนะพิมพ์ไปประมาณนี้เพื่อนๆก็สามารถเลือกฟอนต์เลือกอะไรได้จากฝั่งนี้นะครับก็คือตรงคาแรคเตอร์เนี่ยสามารถเลือกได้หมดเลยนะผมจะเอาฟอนต์นี้แล้วก็จะขนาดเท่านี้นะเดี๋ยวผมลดช่องห่างนิดนึงก่อนประมาณนี้แล้วก็เพื่อนๆจัดแต่งปรับตัวฟอนต์ตัวอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้มาที่ตรงอะไรนะครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้อีกทีนึงนะมันก็จะเด้งมาอยู่ตรงกลางครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็อาจจะสร้างเส้นบนล่างสัก2 เส้นนะก็ให้เพื่อนๆมากดตรง rectangle tool นะครับกดเสร็จเนี่ยให้เพื่อนๆมากดตรงคำว่า fill สีน้ำเงินตรงนี้นะครับก็คือมาติ๊กตรงนี้นะครับ solid color นะครับกดโอเคแล้วก็เลือกสีของเราเป็นสีขาวแล้วก็ stroke นะครับกดปิดมันไปเลยครับกดนันไปเลยแล้วก็มาวาดบนข้อความของเราเดี๋ยวผมจะวาดประมาณไหนดีประมาณนี้เดี๋ยวลองซูมเข้ามาดูว่าเป็นไงโอเคนะผมวาดโอเคอยู่การซูมเข้าซูมออกเนี่ยก็เอาเมาส์มาไว้ตรง
ค่าพรีวิวของเราเนี่ยเรากด looking เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะลากให้มันไปตำแหน่งไหนเนี่ยเรากด space bar ค้างนะครับแล้วก็ใช้เมาส์ลากไปเลยนะพอได้เส้นแรกแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนมาตรงนี้นะครับที่ shape นะครับแล้วก็ rectangle 1นะครับแล้วก็ตรง transform ตรงนี้นะครับ transform rectangle 1ผมจะมาทำให้ไอตัวเส้นของมันเนี่ยมันจะเฉียงเหมือนกับตัวฟอนต์ของเรานะส่วนของเพื่อนๆเนี่ยถ้าเกิดฟอนต์ตรงเนี่ยก็ไม่ต้องปรับตรงนี้ก็ได้นะแต่เดี๋ยวผมจะปรับให้เส้นมันเฉียงสักนิดนึงนะเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะเนี่ยผมจะปรับมุมให้มันเฉียงตามตัวฟอนต์ของผมสักนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวผมอาจจะเลื่อนมันไปสักนิดนึงนะโอเคละของผมผมว่าได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะพอได้เส้นแรกแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนพับตรงนี้ไปแล้วก็กดที่เชฟเลเยอร์1เนี่ยแล้วก็กด Ctrl D นะครับเพื่อจะดูพิเคทมันขึ้นมาอีกอันนึงนะครับแล้วก็กดตัว P นะครับตัว P ก็คือเปิด position มันลงมานะครับแล้วก็ให้เพื่อนลากตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งแกน Y เนี่ยลากลงมาให้มันระยะห่างจากตัวหนังสือเท่าด้านบนนะครับแล้วก็เลื่อนแกน X นะครับเลื่อนประมาณนี้นะดูดีแล้วนะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมว่าโอเคแล้วนะแล้วก็ให้เพื่อนๆพับตรงนี้ไปแล้วก็มาคลิกขวาตรงนี้นะครับ New Solid นะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะตั้งชื่อว่าผมจะตั้งว่า Spectrum แล้วกันก็กด Enter ไปพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆลากเพลงของเรานะครับมาวางอยู่ด้านบนของ Background นะครับมันก็จะมี Background อยู่ด้านล่างแล้วก็มีเพลงตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่แท็บ Effect ตรงนี้ครับพิมพ์ไปว่านะครับ Spectrum นะแล้วเราก็ลาก Audio Spectrum มาไว้ในไอ้สเปกตรัมที่เราสร้างมาก็คือ solid เมื่อกี้นี้นะพอลากมาถึงเนี่ยให้เพื่อนๆมันจะมีจุด2จุดอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะก็ให้เพื่อนๆครับลากจุด2จุดเนี่ยไปอยู่บนสีขาวๆของเรานะแต่ก็ควรจะลากให้มันตรงนะก็คือซูมเข้าไปเนี่ยแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยลากจุดตรงเนี้ยเพื่อนๆอาจจะยึดสักมุมใดมุมหนึ่งก็ได้นะอาจจะยึดมุมนี้ก็ได้หรือจะยึดมุมนี้เดี๋ยวผมลองดูมุมนี้ก่อนไม่รู้จะเป็นยังไงนะยึดมุมนี้แล้วก็ไปอีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็อาจจะยึดมุมให้มันได้ระนาบเดียวกันนะผมจะยึดมุมประมาณนี้แล้วกันก็พอเพื่อนๆเลื่อนจุดตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็มาในส่วนของเอฟเฟคที่เราไล่ลงมานะครับในส่วนของออดิโอเลเยอร์ครับให้เพื่อนๆปรับตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นเพลงของเราที่เราลากลงมานะครับอันนี้ก็คือชื่อเพลงของมันนะครับพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมาปรับค่าตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะปรับค่าตามผมก็ได้นะหรือเพื่อนๆอาจจะดูค่าของผมเนี่ยแล้วอาจจะไปลองเลื่อนดูก็ได้นะn frequency เนี่ยตรงนี้ก็อาจจะปรับสัก 5-600 ก็ได้นะเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูแล้วกันใส่ลองใส่ไป600กันใส่ไป600ก็จะประมาณนี้แล้วก็ frequency band เนี่ยอาจจะเลื่อนให้มันสุดๆไปเลยนะก็คือเลื่อนไม่ให้มันแบบมีเป็นเส้นๆเนี่ยมันก็จะไม่มีเป็นเส้นมันก็จะเต็มนะถ้าเกิดไอ้ตรงเนี้ย frequency band เนี่ยถ้าเกิดมันน้อยลงเนี่ยมันก็อาจจะมีเป็นเส้นๆนะครับนี่มันก็จะเป็นเส้นๆอาจจะปรับให้มันเยอะๆหน่อยเพื่อไม่ให้มันมีเป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับอาจจะสัก 2,000 กว่าๆก็ได้นะแล้วก็ maximum height เนี่ยตรงเนี้ยก็อาจจะปรับสัก600อ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันก็คือความสูงของไอ้ตัวคลื่นเสียงที่มันจะเด้งขึ้นไปนะครับตรงเนี้ยครับ maximum height นะครับเพื่อนๆลองปรับดูได้นะแล้วก็สี2สีนี้เพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนเป็นสีขาวไปได้เลยนะก็คือสีตัวเดียวกับสีตัวหนังสือของเรานะหรือเพื่อนๆทำตัวหนังสือสีอะไรก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ย size option เนี่ยให้เพื่อนๆเปลี่ยนเป็น size A นะครับก็คือด้านบนนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆทำด้านล่างเนี่ยก็ไปปรับเป็น size B ด้านเดียวนะ size B ประมาณนี้ก็ size A ลองเล่นดูนิดนึงแล้วกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดความสูงความแรงความอะไรเนี่ยไม่พอเนี่ยหรือไม่สะใจเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถปรับได้นะก็สามารถปรับพวกเนี้ยที่ผมปรับไปเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนๆลองเลื่อนดูได้นะครับแต่ผมว่าผมน่าจะพอใจที่ประมาณนี้นะก็ถ้าเกิดโอเคแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆจับควบรวมทั้ง1 2 3 4 5 5ตัวเนี้ยจับมันพรีคอมโพสอีกทีนึงนะก็คือให้เพื่อนๆจับลากคุมทั้ง5อันนี้นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็พรีคอมโพสมันไปครับแล้วผมก็อาจจะพิมพ์ว่า Audio Spectrum นะครับแล้วก็กดที่ Move All ตรงนี้นะครับกดโอเคนะครับมันก็จะได้ขึ้นมาเป็นอันนี้แยกกับ Background นะครับก็คือปล่อยให้ Background มันมีแยกอยู่ของมันนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆกดที่ Layer ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็น Composition ของเราอันนึงเนี่ยแหละก็ให้เพื่อนๆกดไปนะครับแล้วก็กดติ๊กตรงนี้ออกมานะครับลูกศรตรงนี้แล้วก็ Transform นะครับแล้วก็ในส่วนของ Position เนี่ยให้เพื่อนๆกดปุ่ม Alt ที่คีย์บอร์ดนะครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็กดตรงรูปนาฬิกาจับเวลาตรงนี้นะครับกดปุ่ม Alt ที่คีย์บอร์ดค้างไว้ด้วยนะครับพอกดไปแล้วเนี่ยมัน
ก็จะมีให้เราพิมพ์ค่าตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็พิมพ์ไปว่าวิกเกิลนะครับพอเพื่อนๆพิมพ์วิกเกิลไปแล้วเนี่ยก็พิมพ์ค่ามันไปนะคือไอการทำวิกเกิลตรงนี้เหมือนผมเคยทำคลิปสอนไปแล้วนะแต่ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่ได้ดูเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถพิมพ์ตามผมได้นะพิมพ์วิกเกิลไปเนี่ยแล้วก็มีวงเล็บเปิดปิดด้วยนะแล้วก็ค่าข้างในเนี่ยเพื่อนๆพิมพ์ตามผมหรือเพื่อนๆจะไปใส่ค่ากันเองก็ได้นะ3แล้วก็ลูกน้ำแล้วก็8นะค่ามันก็จะประมาณนี้เพื่อนๆลองเปลี่ยนได้นะค่าตรงนี้นะกด Enter ไปเลยครับแล้วลองเล่นดูสักนิดนึงครับก็ประมาณนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆมากดตรงนี้ทำเหมือนกันนะครับตรง Rotation ก็กดปุ่ม All ที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็กดที่นาฬิกาจับเวลาตรงนี้นะกดปุ่ม All ค้างไว้ด้วยนะแล้วก็พิมพ์เหมือนกันนะครับ Wiggleไอ้ตรงเนี้ยมันคือแกนแบบมันคือโรเทชันน่ะมันคือการหมุนน่ะเราก็จะทำให้มันหมุนด้วยสักนิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับก็คือ1แล้วก็ลูกน้ํา2ให้มันมีความหมุนด้วยนิดนึงครับลองเล่นดูอีกสักนิดนึงครับอันเนี้ยถ้าเกิดเพลงช้าก็ปรับประมาณนี้ก็จะโอเคนะแต่ถ้าเกิดอย่างของผมเนี่ยเพลงเร็วเนี่ยผมอาจจะเพิ่มตัวเลขตรงนี้ไปอีกสักหน่อยก็ได้นะแต่ผมว่าผมชอบประมาณนี้นะแล้วก็พับตรงนี้ปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็มาในส่วนของแบ็คกราวด์นะครับเราก็จะทำแบบเดียวกันนะครับก็ให้เพื่อนๆกดตรงนี้ออกมาครับเปิดลูกศรเนี่ยแล้วก็มาในส่วนของโพสิชันนะครับกดปุ่ม All ที่คีย์บอร์ดค้างแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะพิมพ์วิกเกิลเหมือนกันนะพิมพ์ไปวิกเกิล Enter แล้วก็ใส่ค่ามันไปนะครับ2ลูกน้ํา5อันนี้ก็คือเป็นค่าที่ผมชอบนะผมว่ามันกำลังดีนะลองเล่นดูอีกสักนิดนึงครับหลังจากใส่ค่าวิกเกิลไปในแบ็คกราวด์ด้วยนะครับแล้วก็มันยังไม่สุดนะครับในตัวอย่างมันยังมีแบบเหมือนเป็นเกล็ดๆอะไรลอยๆอยู่นะครับเพื่อนๆก็ไปหาไฟล์พวกนั้นมาวางได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาวางให้เพื่อนๆดูนะครับมันก็จะเป็นไฟล์ประมาณนี้นะครับก็ลากเข้าไปในโปรเจกต์ของเราได้เลยนะพอลากมาแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆลากมาไว้บนเลเยอร์ของแบ็คกราวด์อีกทีนึงครับลากมาวางไว้บนเลเยอร์แบ็คกราวด์นะครับมันอาจจะเป็นไฟล์สั้นๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆอาจจะมากดที่ตัวของมันเนี่ยแล้วก็มาในส่วนของ blending mode นะครับปรับให้เป็นสกรีนครับทั้ง2อันเลยนะครับ blending mode แล้วก็สกรีนนะครับเนี่ยตอนนี้มันก็จะมีเกล็ดๆลอยๆแล้วนะครับลองเพลย์ดูนิดนึงนะแต่ตอนนี้ไอตัวไฟล์ที่เราลากมาเมื่อกี้นี้เนี่ยมันสั้นกว่าเพลงนะเราก็จะมาลูปให้มันเต็มคลิปของเรานะครับก็คือให้เพื่อนๆครับคลิกขวาตรงนี้นะครับที่ไฟล์ที่เราลากลงมาเนี่ยแล้วก็มาในส่วนของ Time นะครับแล้วก็ Enable Time Remapping นะครับกดไปแล้วก็ให้เพื่อนๆกดปุ่ม Alt ที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะครับแล้วก็มากดที่นาฬิกาจับเวลาตรงนี้นะเพื่อที่จะพิมพ์ค่าลงไปในนี้นะเพื่อนๆก็พิมพ์ค่าตามผมไปเลยนะตรงนี้นะเพื่อนๆพิมพ์ไปนะพอเพื่อนๆพิมพ์ค่าตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆยืดคลิปมันไปได้ยันสุดเลยนะแค่นี้เองแล้วก็คลิปด้านล่างก็ทำเหมือนกันถ้าเกิดเพื่อนๆมี2อันก็คือทำเหมือนกันนะ Time Enable Remapping นะครับแล้วก็กดปุ่ม All ที่คีย์บอร์ดครับกดที่นาฬิกาจับเวลานะครับแล้วก็พิมพ์ค่าตามผมไปเลยนะแล้วก็ลากตรงนี้ไปให้สุดได้เลยแล้วก็พับลองเล่นดูสักนิดนึงครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากดูเต็มๆเพลงเนี่ยตัวอย่างอันเนี้ยที่ผมทำเนี่ยเพื่อนๆก็รอดูท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้เต็มๆเพลงครับแล้วก็มาในส่วนของการเอ็กพอร์ตออกมานะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่ไฟล์นะครับแล้วก็มาที่เอ็กพอร์ตครับแล้วก็มาที่ Add to Adobe Media Encoder นะครับกดไปเลยครับพอกดไปแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งมาที่อีกโปรแกรมหนึ่งครับ Adobe Media Encoder เนี่ยก็คือผมจะใช้โปรแกรม Adobe Media Encoder เนี่ยในการ export ไฟล์อันนี้ออกมานะครับก็คือผมจะทำออกมาเป็น MP4 H.264 นะครับมันก็จะไฟล์เล็กนะครับแล้วก็คมชัดเหมือนกับไฟล์ที่เรา export จากโปรแกรมPremiere Pro เนี่ยแหละก็กดที่ตรงนี้ได้เลยนะก็คือผมสอนวิธีนี้ก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆทำเสร็จเนี่ยเราทำตามผมหมดทุกอย่างเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาไฟล์เนี้ยอัพเข้า YouTube ได้เลยนะการตั้งค่าก็คือเหมือนกับการ export ไฟล์จาก Premiere Pro เลยนะครับก็ให้มันเลือก H.264 นะครับแล้วก็กดตรงนี้อาจจะเลือกสัก12นะครับแล้วก็เลือกที่เก็บนะครับ Desktop ก็ได้เซฟโอเคแล้วก็กดตรงนี้เลยครับ start queue นะครับก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆกดตรงนี้เสร็จเนี่ยเพื่อนๆก็แค่รอแล้วก็ไฟล์มันก็จะออกมาอยู่ที่ที่เพื่อนๆเก็บไปนะก็คือหลักการทำงานทั้งหมดก็คือจะประมาณนี้ครับถ้าใครสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกับผมได้ครับใต้คลิปนี้ครับหรือใครอยากจะให้ผมทำคลิปอะไรเกี่ยวกับโปรแกรม Premiere Pro นะครับก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับ
ลิปก็น่าจะยาวมากๆแล้วนะหวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้เอาวิธีนี้ไปลองใช้กันดูนะครับแล้วก็จบท้ายคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆรอดูตัวอย่างที่ผมทำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ I'm in power. Let me see what you will do me. I've got the power to control your negativity. I'll sing it louder, 'cause I'm in power. I'll sing it louder now. Cause I'm in heavenly, I've got the heavenly, I'm singing heavenly, I've got the power to hurt. Cause I'm in heavenly, I've got the heavenly, I'm singing louder, I'm singing louder now. I'm singing louder now.